ตอบคำถามท่านสมาชิกวุฒิสภายังครับครับท่านพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามครับจะขออนุญาตเรียนกราบเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามนะครับในส่วนที่เรื่องกรอบอัตรากำลังเมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียนชี้แจงท่านนะในส่วนของอัตรากำลังของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับเมื่อกี้ได้เรียนชี้แจงในภาพรวมไปแล้วด้วยนะครับแต่ขออนุญาตเรียนอีกครั้งก็ได้ฮะเรื่องของกรอบอัตรากำลังท่านขออนุญาตครับท่านประธานแต่งตั้งท่านประธานขออนุญาตครับเชิญท่านเฉลิมชัยครับเฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภาต้องขอบคุณท่านเลขาสำนักงานศาลปกครองท่านได้ตอบคำถามของผมไปเป็นส่วนมากแล้วนะฮะซึ่งคำถามของผมเนี่ยหรือข้อสังเกตของผมส่วนหนึ่งก็ซ้ำกับที่กรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมได้ถามไว้ผมถามเรื่องอัตรากำลังที่ต่างกันคือผมถามเรื่องอัตรากำลังท่านก็ได้ตอบแล้วถามเรื่องการไก่เกลี่ยว่ามีสัดส่วนตัวเลขที่ประสบความสำเร็จมากน้อยอย่างไรท่านก็ได้ตอบแล้วส่วนที่ยังไม่ตอบผลที่ผมนึกเร็วๆเวลานี้มีอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องการที่มีอัตราคดีที่ฟ้องเข้าสู่ศาลปกครองเป็นจำนวนมากส่วนมากแล้วคือเรื่องวินัยเรื่องการแต่งตั้งอะไรพวกนี้ผมถามว่าท่านได้ทำสถิติในทางตัวเลขแยกแยะเอาไว้ว่าส่วนมากแล้วเป็นเรื่องเนื่องจากสาเหตุอะไรใครฟ้องใครแล้วใครถูกใครผิดแล้วนำไปสู่การถอดบทเรียนในเรื่องของการเพิ่มให้ปีหน้ารายงานมาเนี่ยก็จะอีกแบบนี้อีกคือเรื่องที่ฟ้องคือเรื่องวินัยเรื่องการแต่งตั้งอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีการถอดบทเรียนให้กับหน่วยงานราชการที่ถูกฟ้องหรือไม่อันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองคือท่านตอบไปแล้วเรื่องไก่เกลี่ยประเด็นสุดท้ายที่ผมถามเลยก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมด้วยเองเรื่องของการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องนำมาเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยโดยความเห็นของผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครองเนี่ยท่านเห็นด้วยกับกรณีแบบนี้หรือไม่อย่างไรเพราะเป็นการปฏิบัติที่มันทำไปโดยอัตโนมัติแล้วเวลานี้แม้ว่าในรัฐธรรมนูญจะไม่ได้เขียนแต่ว่าพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองเนี่ยมีขึ้นเมื่อปี2542เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี40แต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยดันมีเขียนเอาไว้ ต่อท้ายว่าทางนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติผมได้ความแสดงความเห็นส่วนตัวว่าทางนี้โดยที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยหมายถึงเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคือคสป.ไม่ได้หมายรวมไปถึงการที่จะนำมาให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยท่านแก้กฎหมายมาหลายฉบับสมมตินะครับถ้าท่านเห็นด้วยกับผมเนี่ยถ้าคนอ้างบอกว่าเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติท่านก็ไปแก้กฎหมายซึ่งก็หมดเรื่องคือต่อไปนี้ก็ไม่ต้องนำมาเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาแล้วก็จบเลยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆของท่านก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระชับเพราะว่าอนุของศาลปกครองที่ผมดูนะครับท่านทำอย่างรอบคอบมากตรวจสอบผมอยากจะบอกว่าตรวจสอบไม่ได้โม้นะครับตรวจสอบยิ่งกว่าวุฒิสภาด้วยซ้ำไปท่านมีอนุแต่งตั้งดูท่านถามไปถึง50ถึง500กว่าหน่วยงานแล้วก็ตอบไปอย่างรอบคอบชัดเจนแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไปตามที่ศาลเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็แก้กฎหมายเสียส่วนเรื่องของการพัฒนาตุลาการเนี่ยท่านยังไม่ได้ตอบว่าคำว่าพัฒนาตุลาการเนี่ยมันหมายถึงอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเราก็แปลกนะฮะที่บอกว่ารายงานมานี่ถึงกับเขียนว่าพัฒนาตุลาการส่วนเรื่องสุดท้ายแล้วกันท่านประธานอีกนิดเดียวท่านไม่ได้ตอบผมถามเรื่องงบประมาณจริงๆคืองบประมาณเนี่ยท่านบอกว่าอัตรากำลังตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยที่กสป.อนุมัติเนี่ยคือ80อัตราแต่ว่าเมื่อเรานี้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบไป5ท่านมีอยู่เดิม53ก็เป็น58เพราะฉะนั้นอัตรากำลังของท่านที่กสป.อนุมัติคือ80ใช่ไหมคือ80คราวนี้เมื่อมี58บวกกับ5ที่เมื่อกี้ที่เราตั้งแต่งไปนะฮะท่านยังขาดอีก2 60ของเนี่ยท่านบอกว่าเพราะงบประมาณได้มาเท่านั้นท่านขอกรอบไป80แต่สำนักงบประมาณมาให้60ผมก็ถามว่าก็ถ้ากรอบอัตรากำลังของท่านคือ80ที่กสป.อนุมัติเนี่ยทำไมท่านถึงไม่อุทธรณ์เพราะในรัฐธรรมนูญ
ขออนุญาตท่านประธานครับรัฐธรรมนูญมาตรา191ผมจำไม่ได้แล้วมาตราไหนที่ว่าเรื่องงบประมาณคือให้ศาลปกครองสูงสุดศาลยุติธรรมเนี่ยมีอิสระในการตั้งงบประมาณผมจำไม่ได้นะถ้าท่านช่วยดูมาตราตรงนี้เร็วๆคำว่ามีอิสระในการตั้งงบประมาณคือท่านตั้งงบประมาณไปแล้วบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณให้ตามที่ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมขอไปโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพถ้าหากว่าศาลปกครองไม่เห็นด้วยงบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ท่านเนี่ยเสนอคำแปรยติไปที่คณะกรรมการโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันทุกปีครับว่าคดีมันค้างเป็นหมื่นคดี 100% เนี่ยท่านทำสำเร็จ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกตั้ง 70% ที่ทำให้สำเร็จปัญหาใหญ่คือเรื่องของอัตรากำลังของตุลาการเนี่ยไม่พอก็เมื่อไม่พอมันคืออะไรครับคือคนไม่พอเพราะอะไรครับคือเงินไม่พอเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาให้เงินมาไม่พอแล้วทำไมท่านไม่ตั้งคำแปรยติไปนะครับผมฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามเชิญท่านเลขาตอบชี้แจงครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายประภัทรตันสุวรรณนนท์เลขาธิการสำนักงานสำนักปกครองขออนุญาตเรียนชี้แจงคำถามของท่านสมาชิกวุฒิสภาปั่นไปยังท่านประธานนะครับก็ประเด็นที่ผมยังชี้แจงไม่ครบถ้วนนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาตุลาการท่านสมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามว่าทำไมตุลาการต้องได้รับการพัฒนานะครับก็เรามีหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรภายในแล้วก็อาจบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เป็นเงื่อนไขในการที่ท่านจะต้องขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับสูงต่อไปเช่นตำแหน่งผู้บริหารศาลนะครับซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในเชิงของการบริหารจัดการคดีนะครับนอกจากนี้ก็ในเรื่องของการที่เมื่อสักครู่ผมได้นำเรียนนะเรื่องของการจัดให้มีการสัมมนาปัญหาในคดีปกครองและก็ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองสารบัญญัติและก็วิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับเพราะในบางกรณีเนี่ยที่คดีช้าส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องจากมีประเด็นปัญหาทางเรื่องของทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับก็ได้มีการหยิบยกมาสัมมนาแล้วก็เพื่อให้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ที่ติดขัดอยู่อาจจะคลี่คลายไปแล้วก็สามารถทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาดำเนินต่อไปได้โดยเร็วนะครับส่วนเรื่องของการถอดบทเรียนนะคดีประเภทที่ท่านจะเห็นว่าคดีวินัยคดีบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะครับเราก็มีการจัดทำสถิตินะตรงนี้แล้วก็พยายามจะวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะแล้วก็จะมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีแล้วก็มีการจัดสัมมนานะครับไปยังหน่วยงานต่างนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการที่ดีตามคำพิพากษานะครับซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของข้อสังเกตหรือข้อเสนอของท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขกระบวนการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยจะขออนุญาตรับข้อเสนอของท่านนะไปนำเรียนผู้บริหารศาลต่อไปนะสำนักงานศาลปกครองคงจะไม่มีความเห็นในส่วนนี้ครับครับขอบคุณครับท่านพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามครับรัฐธรรมนูญมาตรา193เขาบัญญัติว่าให้แต่ละศาลยกเว้นศาลทหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่นโดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาลทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติในการที่กสป.ได้แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือประธานศาลปกครองสูงสุด
ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฉบับที่9พ.ศ. 2560มาตรา15และมาตรา 15/1 นะครับซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกวิธีพิจารณาคดีปกครองนี้ก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา198ของรัฐธรรมนูญในตอนท้ายที่ว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติคือในการเขียนรัฐธรรมนูญผู้ร่างฉบับนี้ก็ใช้ถ้อยคำแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นโดยจะเห็นได้จากให้มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นหน้าที่และอำนาจอย่างเงี้ยกลับกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก็เป็นลีลาของผู้ยกร่างเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศเขาจะไม่เขียนไว้ยาวๆรายละเอียดต่างๆของแต่ละองค์กรให้บัญญัติไว้ในกฎหมายลูกซึ่งเขียนว่าตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายแต่ละองค์กรบัญญัติยังไงก็ให้เป็นไปตามนั้นครับขอบคุณครับท่านมีสมาชิกวุฒิสภาท่านใดยังสงสัยในคำชี้แจงของสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเชิญท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยครับขออนุญาตครับผมถามเรื่องงบประมาณท่านยังไม่ได้ตอบครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมนายประภัทรตันสุนนท์เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองในส่วนของงบประมาณฮะก็ที่นำเรียนท่านนะกรอบอัตรากำลังของตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจำนวนที่กสป.อนุมัติไว้คือ84อัตรานะครับแต่กรอบที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเนี่ยคือ60อัตรานะครับปัจจุบันนี้ก็มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งสิ้น53อัตรายังไม่รวมถึง5ท่านที่ทางวุฒิสภาให้ความเห็นชอบไปนะครับถามว่าทำไมสำนักงานเวลาเสนอของงบประมาณแล้วก็เสนอเต็มไปฮะแต่ในส่วนของการที่สำนักงบประมาณพิจารณาเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของขีดความสามารถนะที่เราจะสรรหาคนมาเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเหมือนกันฮะเพราะดูจากที่ผ่านมาก็เราสรรหาถ้าคนนอกเนี่ยก็จะได้จำนวนไม่มากนะครับในขณะเดียวกันก็มีการเลื่อนไหลตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นขึ้นศาลสูงนะครับตรงนี้ก็จะมีกระบวนการที่กสป.พิจารณาว่าจะกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจะเลื่อนไหลขึ้นศาลสูงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องดูการทดแทนท่านที่เกษียณแล้วก็อัตราว่างนะครับซึ่งก็ได้มีการพิจารณาตรงนี้และในขณะเดียวกันจำนวนอัตราตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นก็ยังไม่มากเท่าที่ควรก็เลยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่จะคัดเลือกอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าพอมันจะกระทบฮะก็คงดูภาพรวมของเรื่องของการบริหารงานบุคคลทั้งองค์กรทั้งศาลครับก็อันนี้เป็นนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณให้ทราบครับขอบคุณท่านเลขาธิการครับ